นี้ AMD ล้วนครับทั้ง CPU และการ์ดจอเป็นของ AMD แล้วพี่ที่ ASUS เขาก็ประกอบมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมเอามาผมก็ใส่ SSD ลงดูลงนี่แล้ววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเครื่องที่ใช้ทั้ง CPU และ GPU จากทาง AMD ในปี2022นี้และแน่นอนคลิปนี้สนับสนุนโดย ASUS และ AMD ก่อนอื่นมาดูสเปคเครื่องกันก่อนว่าเครื่องนี้มีอะไรอยู่ข้างในกันบ้างCPU เป็น AMD Ryzen 9ในรหัส 7950X ครับรหัสขึ้นต้นด้วยเลข7แบบนี้เป็น AMD Ryzen 7000ที่เพิ่งออกไปได้ไม่นานผมเคยทำคลิปเล่าเรื่องไปก่อนได้ดีแล้วลองย้อนกลับไปดูกันได้ต่อมาการ์ดจอครับเป็น AMD เช่นเดียวกันครับกับรหัส Radeon RX 6750XT เป็นชิปกราฟิกจากทาง AMD ที่อยู่ในบอดี้ ASUS ROG Strix ครับไฟ RGB สวยมากชอบมากนะการ์ดตัวนี้คือสตริกเจนเนี้ยผมชอบไฟ RGB มันมากๆนะครับคือมันดูพรีเมียมอะไรประมาณนี้ทีนี้แรมเป็น Corsair DDR5 Bus 6000ครับใช่ครับเรามาถึงแรม Bus 6000กันแล้วแล้วไม่ต้องกลัวครับที่บอกว่า AMD เลือกแรมเลือกนู่นเลือกนี่มีแค่คุณไปเลือกแรมที่เป็น AMD Expo มาใช้กับ Ryzen 7000ครับแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะหมดไปจริงอันนี้คือเท่าที่ผมลองใช้มากับ Ryzen 7000ที่ผ่านมือมานะแล้วเปิด Expo ขึ้นมามันใช้ได้ไม่ต้องมีปัญหาแบบบูทไม่ติดนู่นนี่อะไรแบบนี้เลยนะครับ Expo คืออะไรก่อนบางท่านอาจจะยังไม่รู้เพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่ใน Ryzen 7000ตัวนี้นะครับ Expo คือเป็นโปรไฟล์ RAM ของทาง AMD ครับคือการที่แบบว่าเซตบัสเซต CL เซตนู่นเซตนี่อ่ะคุณเปิด Expo มันก็จะโหลดค่าทุกอย่างเข้าไปในไบออสของคุณให้เรียบร้อยนะไม่ต้องแบบว่ามาตั้งเองไม่ต้องมาแคลคูลเลทเองไม่ต้องมาใช้โปรแกรมช่วยไม่ต้องมาอะไรแล้วนะครับกดเปิด Expo ทุกอย่างดีชีวิตดีไม่มีปัญหาสำหรับแรมต่อมาเปิดเครื่องครับ AMD Ryzen 7000มันยังบูชาเหมือนเดิมครับ45วิเหมือนเดิมแต่ก็เร็วขึ้นนิดนึงจากการอัปเดต BIOS นะแต่ไม่ได้เร็วเท่าแพลตฟอร์มอื่นแบบว่า10-15วินะตัวนี้ก็ยัง45วินับตั้งแต่กดปุ่ม Power ยันเข้าหน้าเดสก์ท็อปนะทีนี้บอกว่าอ่ะเข้าหน้าเดสก์ท็อปมาแล้วลงไดรเวอร์ใช้งานกันสักนิดนึงพูดถึงเรื่องไดรเวอร์กันสักหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียกได้ว่าทำการบ้านมาดีขึ้นนะครับคือถ้าคุณจะโหลดแมนนวลจากเว็บ AMD เองมันก็ดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นไดรเวอร์ชิปเซตไดรเวอร์กราฟิกไดรเวอร์อะไรแบบนี้ก็ดีกว่าเดิมทีนี้ ASUS เขาก็มีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Armory Crate นะเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณเอาไว้ปรับไฟ RGB คุณเอาไว้ปรับพัดลมแล้วส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยมันเป็นการดาวน์โหลดและอัปเดตไดรเวอร์ได้ด้วยนะครับก็คือมันดาวน์โหลดจาก Armory Crate ได้เลยผมก็ลองใช้วิธีนี้ดูก็คือลองใช้ Armory Crate ลงไดรเวอร์อัปเดตไดรเวอร์กันเลยส่วนนึงก็เป็น Windows Update บ้างนะครับก็ใช้ได้ดีแทบไม่มีปัญหาอะไรผมใช้คำว่าแทบเพราะว่ามีอยู่นิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อไปว่ามันเป็นยังไงส่วนต่อมามาถึงการใช้งานกันบ้างดีกว่าเดสก์ท็อปทั่วไปเปิดนู่นเปิดนี่ใช้โครมใช้อะไรทั่วไปมันแรงเหลือๆมากๆแล้วการใช้งานก็แจ๊ะมากๆเช่นเดียวกันคือแบบว่ากดแล้วมาไม่ต้องมานั่งรอโหลดไม่ต้องนั่งรอคิดอะไรแบบนี้นะคือแบบว่ามันดีกว่าเดิมมากๆจริงๆจากที่เคยสัมผัสไรเส้น 3,000 5,000 อะไรแบบนี้นะคือตัวนี้มันเรสปอนซีฟกว่าเดิมมากๆนะครับคือด้วยบูสต์คล็อกที่มันสูงด้วยแหละคืออยู่หน้าเดสก์ท็อป CPU วิ่ง 5 GHz มันลื่นกว่าเดิมจริงๆนะครับทีนี้เรื่องของการทำงานกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปว่า CPU มันแรงล้นเหลือสำหรับงานของผมงานในช่องผมที่แบบว่าตัดต่อวิดีโอทำอะไรแบบนี้คือแบบว่า CPU ถามมาแบบเอามาใช้แค่นี้เหรอเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอผมทำสีลองนั่งเล่นทำนู่นทำนี่ดู CPU วิ่งอยู่ 10% คือแบบมันคงเป็นงานที่ชิลมากสำหรับมันน่ะก็สรุปได้ว่ามันแรงมากครับมันแรงเกินงานของผมไปมากๆแต่ถ้าใครบอกว่าเป็นสายเรนเดอร์เป็นสายเอ็กซ์พอร์ตงานเป็นสายที่แบบว่าต้องใช้พลัง CPU เยอะๆจริงๆไอเนี่ยแหละครับคือทางออกในชีวิตของคุณที่แบบว่าพลัง CPU เหลือๆเรนเดอร์ไวๆเอ็กซ์พอร์ตไวๆอ่ะลองหามาใช้กันดูครับมันเกินความคาดหมายของผมจริงๆที่แบบว่าจะนั่งต่อวิดีโอด้วยการที่ CPU วิ่งอยู่ 5% เนี่ยCPU มันแรงมากๆนะครับส่วนเรื่องความร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นนะครับคือโอเคเครื่องเนี้ยมันเป็นชุดน้ำ ROG 3ตอนก็จริงนะครับแต่การใช้งานทั่วไปอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศาประมาณนี้นะครับคือแบบว่าในความคิดผมนะคือแบบว่า CPU มันแรงมากจนมันไม่ทันร้อนน่ะคือแบบมันขึ้นไปเสร็จแล้วยังไม่ทันร้อนอะไรแบบนี้คือแบบประมาณนั้นนะแต่ถ้าบอกว่าลองโหลดแช่ยาวๆดูก็มี 80-90 ให้เห็นเหมือนกันนะครับคือมันก็ร้อนแหละแต่กลไกการทำงานของมันก็เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่ว่ามันทำงานอยู่แค่นี้ของมันคิดใหม่ก็คือมันบูสต์ไปเว้ยมันเอาให้แรงที่สุดเท่าที่ฮีทซิงค์มันจะระบายความร้อนไหวแล้วก็หยุดไว้แค่นั้นคือเรียกได้ว่าซิงค์ยิ่งทำงานได้ดีซิงค์ยิ่งเย็นเครื่องก็ยิ่งแรงอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่ดีเหมือนกันนะครับต่อมาเรื่องของการ์ดจอกันบ้างดีกว่านะครับการเล่นเกมที่ผมเปิดไว้ข้างหลังเนี่ยเป็น Forza Horizon 5นะครับเล่นเกมได้ดีครับ AMD
แต่มีนิดนึงตอนแรกผมก็อย่างที่บอกไปว่าลงไดเวอร์ผ่าน Windows Update ผ่านนู่นผ่านนี่ใช่ไหมคือไดเวอร์กาจอมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะไปโหลดมาลงเองอยู่แล้วแหละนะครับดังนั้นผมก็มาเล่าประสบการณ์ไว้ก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรมันเจออะไรบ้างนะครับตอนแรกผมก็ลงผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ Windows Update อ่ะเล่นเกมไปสักพักมันค้างเว้ยมันไม่ได้ค้างแบบค้างไปเลยต้องถอดปลั๊กเสียบใหม่นะมันค้างแบบว่าขับรถไปอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็พอสแป๊บหนึ่งคือไม่ได้เหยียบเบรกนะพอสแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อพอสแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อจะเรียกว่ากระตุกกึ่งค้างก็ว่าได้นะครับก็คาดหัวแรกไว้เลยการเล่นเกมแล้วมันค้างแบบนี้ก็การ์ดจอนี่แหละครับผมก็เลยอ่ะลองไปโหลดไดรเวอร์จากเว็บ AMD มาเวอร์ชันล่าสุดเลยโหลดมาลงหายทุกอย่างปกตินะครับดังนั้นไดรเวอร์ทั่วไปพวกชิปเซตพวกอะไรพวกเนี้ยก็โหลดจากซอฟต์แวร์ได้แต่ไดรเวอร์การ์ดจอผมมองว่าโหลดจากเว็บ AMD ดีกว่าเออก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเล่นเกมแบบว่าก็เนี่ยนั่งเล่นคือแบบเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยเล่นเกมนะแต่พอมาเทสเครื่องนี้ก็นั่งเล่นกันอยู่สักพักไปหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันแล้วก็นั่งเล่นไปได้แหละนะครับแล้วก็การทำงานเรื่องของการทำงานกันบ้างนะครับคือเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าโปรแกรมตัดต่อทั้งหลายมันจะเอ็นเอียงไปอีกฝั่งนึงนะครับดังนั้นไอ้การทำงานก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ทำงานได้นะครับคืออย่างเช่นผมตัดต่อวิดีโอใช้ DaVinci Resolve แบบเนี้ยมันก็ยังเปิดในโหมด OpenCL แล้วก็ยังทำงานได้อยู่แต่ performance การกินไฟอะไรอาจจะไม่ได้ดีเท่าอีกค่ายหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้ได้อะผมมองว่าใช้ได้แต่ CPU เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่ามันแรงเหลือเกินไปอะมันเกินไปแล้วอะในยุคเนี้ยเออก็อาจจะถ้าบอกว่าใครทำงานอาจจะเลือกการ์ดให้เหมาะกับค่ายเขาที่บอกว่าที่โปรแกรมคุณซัพพอร์ตอะคือโปรแกรมที่ซัพพอร์ต AMD มันก็มีโปรแกรมที่ซัพพอร์ตอีกค่ายมันก็มีแต่ CPU เนี่ย recommend ครับบอกเลยดีจริงใครไม่ดี AMD กับไอเนี้ยได้แล้วคำพูดนี้นะครับทีนี้เรื่องของการกินไฟกันบ้างดีกว่าว่าแรงขนาดนี้พี่จะกินไฟแค่ไหนนะครับอย่างเช่นที่ผมเล่นเกมอยู่ตอนเนี้ยที่แบบว่าเปิดเกมเล่นทั่วไปนะฮะการกินไฟก็จะอยู่ประมาณ300วัตต์กลางๆถึงประมาณ400วัตต์นะครับในที่นี้คือเซตติ้งแบบว่า60เฟรมนะครับล็อก60เฟรมคือผมไม่ใช่สายจอปลาไหลแต่ผมเป็นสายแบบว่าจอ HDR แบบว่าสว่างตาแตกอะไรประมาณนี้นะครับ 4K HDR Forza Horizon 5ก็เนี่ยกินไฟอยู่300กลางๆนะครับถ้าเกิดคุณดูเนี่ยไอ้ Supply Asus มันจะมีจอตรงเนี้ยที่เอาไปบอกแบบว่าการกินไฟกี่วัตต์ชอบมากนะจอตัวนี้เพราะว่าผมเองผมก็ใช้อยู่นะไอ้ Supply ตัวเนี้ยในเครื่อง Test Bench ของผมเป็นอะไรที่ดีนะมีแบบว่าบอกการกินไฟส่วนตอน Idleผมบอกเลยว่า power plan มีผลมากๆครับใน Ryzen 7000ไอ้ power plan ของ Windows อ่ะที่มันมีให้เลือก power saver balance high performance อะไรพวกเนี้ยลองปรับดูครับผมก็ทึ่งเหมือนกันก็คือถ้าคุณตั้ง power saver การกินไฟของมันแบบเปิด desktop ไว้เฉยๆนะเปิดแค่ไอ้หน้านั้นน่ะที่เอาไว้ตั้งอ่ะจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ90ถึง95วัตต์ลองกดไป high performance ดูกินไฟอยู่ประมาณ130ถึง140วัตต์คือมันสามารถลดการกินไฟลงไปได้ขนาดนั้นแล้วอ่ะมองแบบว่าถ้าใช้งานทั่วไปลองไปกดตรงนี้ดูอาจจะประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยนะครับคือแบบว่าผมไม่คิดว่ามันจะต่างในขนาดนั้นนะแล้วผมมองว่าในอนาคตถ้าใครแบบว่างหรือแบบว่ามีเทคโนโลยีมีเทคนิคอะไรใหม่ๆกับ Ryzen 7000ผมเชื่อว่ามันยังจะจูนเรื่องการกินไฟได้เยอะมากๆขึ้นในเจนก่อนๆ นะ AMD ทำเรื่องการกินไฟมาดีมากๆแล้วแต่ตัวเนี้ยมันอาจจะยังใหม่อยู่ทุกอย่างมันอาจจะยังไม่เข้าที่แต่มันไปในแนวทางที่ดีที่แบบว่ากด Power Saver แล้วการกินไฟมันหายไปได้ขนาดนั้นนะครับไอ้ที่ผมบอกว่า90วัตต์นี่คือทั้งเครื่องนะครับคือรวมการ์ดจอรวมไฟ RGB สารประภูมิอะไรทุกอย่างในนี้คือ90วัตต์นะครับอ่ะแต่ไม่รวมจอนะส่วนการทำงานกันบ้างตอนที่แบบว่าตัดต่อวิดีโอเอ็กซ์พอร์ตงานอะไรแบบนี้เท่าที่ผมได้เห็นก็คือประมาณ400วัตต์ครับ400ถึง450วัตต์ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ากินไฟอยู่ในระดับเครื่องเวิร์คสเตชันทั่วไปนะความแรงระดับนี้ก็ยอมให้พี่เขากินไฟไปเถอะนะครับคือบอกว่าผมไม่รู้จะบรรยายยังไงกับความแรงของมันจริงๆอ่ะคือมันดีมากจริงๆโอเคสุดท้ายนี้มันเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเครื่องนี้เท่าที่ใช้เรียกได้ว่าประทับใจใน CPU มากๆครับแต่การ์ดจออาจจะยังไม่ตรงสายงานกับผมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าใช้โปรแกรมที่ซัพพอร์ต AMD อยู่แล้วถือว่าดีเลยหรือใครเล่นเกมเนี่ยตบตีกับไดเวอร์ให้เสร็จเล่นเกมลื่นๆคือแบบว่าไม่ต้องมาพงเรื่องไดเวอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ